11แต้มแล้วก็ถือว่าเยอะจริงๆครับนี่เป็นเกมนัดที่17นะครับเตะกันทั้งหมด26นัดครับคุณดูการนี้เด่นสั้นๆครับโรมันโดครับให้ไปที่วัชระจะเปิดให้กับทางโกเมสครับไม่แม่นนะครับบอลอยู่ที่สุรศิษย์รอเพื่อนอยู่ครับแหมยังไหลต่อขึ้นมาทางขวาได้ครับต้องชมทางโกเมสเลยครับจิ้มออกไปก่อนคิกอินครับสหรัฐครับสุรศิษย์ยังใช้ความใหญ่ครับสหรัฐศรีวงกตคืนไปที่สุรศิษย์เปิดต่อขึ้นหน้ามาจะพลิกเล่นเองก็ไม่ได้ครับเจอความเก่าของผู้เล่นการท่าเรือขึ้นมาที่ไบรอันโกเมสออกไปทางขวาวัชระฟิวการได้ยิงลูกนี้ก็ยังไปติดอมรชัยบอลมาอยู่ที่สหรัฐคล้องบอลอยู่ครับเนี่ยครับถูกทำฟาวล์ครับในจังหวะสุดท้ายโยกไปโยกมาสุดท้ายเอาตัวรอดมาได้นะครับสหรัฐศรีวงกตถือว่ายังเอาตัวรอดไว้ได้ดีตัดมาตรงนี้ก่อนครับดูจังหวะได้ขึ้นมาล่อเป้าหนิ่งๆของทางวัชระไลศรีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แล้วครับลูกนี้ตอนนี้จังหวะยิงมันเหมือนจะไปตรงทางอมรชัยในหลายๆครั้งด้วยแล้วครับโอกาสลุ้นจบสกอร์ของทางการท่าเรือนี่แหละครับวันนี้บาดเจ็บนะครับไม่มีชื่อเอดิสันบลังโก้ครับบราซิลตัวรับของทางมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือแค่นี้นั่งในรู้ว่ากล้องจับด้วยนะครับแม่หันมามองอาริสันนี่ก็ส่วนมากก็จะตามมาให้กำลังใจเพื่อนๆครับแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ลงสนามก็ตามครับตั้งแต่เล็กแรกแล้วนะครับก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่กับต่อเนื่องเลยนะครับจริงๆก็มีแฟนสาวที่เป็นเจ้าหน้าที่ในทีมด้วยนะครับเป็นทีมแพทย์นะครับเป็นแฟนสาวของทางเอริสันบังโก้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามาเชียร์เพื่อนหรือว่ามาดูแลแฟนสาวนี่ครับมอนชัยครับเนี่ยตัดมาก็คนนี้แหละครับเป็นแฟนสาวของทางเอดิสันที่มาจากบราซิลเหมือนกันนะครับเล่นต่อได้ครับมอนชัยวันนี้ลงสนามทำหน้าที่แทนจะเอิญพงประสานสัตว์แน่นอนว่างานต้องชุกแน่นอนแล้วครับบอลอยู่ที่พรมงคลชัยวัฒน์ครับขนาดเส้นขึ้นหน้ามายังเก็บบอลไว้ได้นะครับธวัชชัยขอให้เป็นอนันต์ทางธนันชัยแต่ชัยเสียหลักไปครับลงมาใหม่ๆก็บอลดูยังไม่เชื่องเท้าแล้วครับธนันชัยชมบุญเกมนี้ก็ยังไม่มีอนันต์ชัยปราบวงศานะครับที่ยังบาดเจ็บเล็ก2นี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับยังดีที่บรอันโกเมสนั้นกลับมาหานะครับโอ้โหผู้เล่นในตำแหน่งหน้าเป้าด้วยครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการท่าเรือเลยนะครับ